สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนเจ้าพบกับพวกเราวันนี้เป็นประจำประจำเลยนะทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลาดีๆดีๆเนาะตอนแรกเราก็มานั่งเบิ่งพวกเราเวลา 4:30 น 5:30 นทางดาว PS TV เนาะสามารถติดตามพวกเราได้แบบนี้เป็นประจำเป็นประจำเนาะถ้าว่าเบิ่งบ่ทวงบ่ทันก็สามารถเบิ่งคืนย้อนหลังได้ที่ YouTube พวกเราทีวีจีเซนหรือว่าสิไปตามพวกเรา YouTube Fanpage เนาะเป็นการบ่เปลืองเน็ตไลน์เนาะเพราะว่าเข้า Facebook แล้วก็สามารถไปเบิ่งแฟนเพจพวกเฮาได้เนาะไปกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจพวกเฮาได้เนาะทีวีจีเซนเดียวกันเด้อท่านผู้ชมแม่เราเนาะซึ่งมาแต่ละที่เฮาก็จะนําเอาสาระดีๆเรื่องดีๆมีคติซ่อนใจมีละครมีความม่วนเฮฮาหอยยิ้มทุกๆอาทิตย์นี้เฮาก็จะนํามาฝากแก่ท่านผู้ชมซึ่งเก่าซึ่งเอ้ยได้มีเนาะท่านผู้ชมเนาะแม่นแล้วสว่ารายการพวกเฮาเนาะก็มีหลากหลายหลายอย่างให้ท่านผู้ชมได้เลือกเบิ่งได้เลือกเบิ่งแต่ละซวงละซองเนาะโอ้บ่แม่นซองโอ้ซองเดียวนี้แหละแต่ละซวงแต่ละหยังแม่นแล้วจ้าแม่นแล้วเนาะบ่จะเป็นละครจีเซนโบเฮฮา5นาทีคดีจีเซนแล้วก็ยังมีแล้วข่าวยังข่าวยัง Breaking News เนาะโปรโมทได้มั้ยโปรโมทได้โปรโมทไลน์ก็บ่ได้นึกเพิ่นสิสั่งเอาติดตามเนาะแล้วก็มีช่วงเมคอัพจีเซนเป็นแล้วถ้าว่าทานได้เนาะที่ว่าต้องการสร้างแต่งหน้าซิมือดีเนาะเวลานี้พวกเพิ่นเนาะจะไปแต่งหน้าฮอตทั้งบ้านทั้งเฮือนกันเลยเนาะมักสไตล์แบบได้งานอีเวนต์บ่หรือว่างานอันงานบวชลูกชายบ่สิเนาะก็สามารถบ่คนใดเพิ่นจะจัดให้แม่ล่ะเนาะสุดใหญ่กันเลยว่าซั่นซะงามแต่ว่ามันละงามอย่างแน่นอนเนาะบ่มีผู้ใดคือในโลกนี้แล้วเนาะสร้างแต่งหน้าฝีมือดีระดับโลกก็ว่าได้โอ๊ยแล้วยังอีกอันช่วงเลยใหญ่สุดท้ายเนาะโอ้ยเจ็บเส้นเนาะโอ้ยเพิ่นมาแต่ละมุกนี้บ่ซ้ํากันเลยมันบ่แม่แล้วมาแต่น้ําห้วยน้ําคลองแถวเนาะท่านผู้ชมเนาะยกมาแต่ละอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าสร้างซ้อมมาแต่ซ้ําเนาะฟังไปฟังมาก็เจ็บเส้นแต่แท้ท่านผู้ชมซึ่งเป็นแนวได้ก็สร้างเนาะแต่ละว่าอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เฮาก็จะนําเอาสาระดีๆแบบนี้นี่แหละกลางมื้อนี้มีสาระอย่างเพิ่มมีสาระกะยาแน่นอนเพราะว่าพวกเฮาจะมื้อนี้จะเอามาเว้าเกี่ยวกับผิวพรรณถ้าว่าทานได้ที่ว่ามักตากแดดออกแดดกลางแจเลือดถือกับแสงไฟเป็นนี่ตลอดเนาะแต่ว่าบ่มีวิธีหรือว่ามีอันขีมผลิตภัณฑ์ที่ว่าดีๆเนาะเอามาใส่แต่ว่าอยากได้แบบสมุนไพรว่าซั่นซะนะเนาะพวกเฮาก็จะนํามาฝากกันเนาะเกี่ยวกับหยังมื้อนี้มีสาระอย่างเป็นบ่เจ้ามื้อนี้จะเอาสมุนไพรที่ใกล้ๆบ้านเฮาเนาะเฮาจะมีอยู่แล้วเนาะนั่นก็คือแบบธรรมชาติธรรมชาติฮักษาฟ้าใดเพิ่งโอ้ฮักษาฟ้าท่านผู้ชมฟังดีๆถ้าว่าทานได้ที่ว่ามาออกแสงแดดคือว่าถือกับไฟเนาะเป็นฟ้าอยู่ต้องฟังเลยแม่แล้ววันนี้จะนํามาฟ้าเฮาเริ่มกันเลยเพิ่งเริ่มเลยเอามีสร้างพ่อไปบ่มื้อนี้แม่แล้วเริ่มพ่อทําอีกเลยอันทําบิดนั้นก็คือว่านห้างแค่เพิ่งตลอดทุกอาทิตย์เฮาก็จะเว้าตลอดเลยเกี่ยวกับว่านห้างแค่ซื่อว่าสรรพคุณเหมือนกันหลากหลายเป็นว่าจะเป็นการที่ว่าเอามาใส่เวลาที่ถือน้ําฮ้อนลวงบ่ฮ้อคนด้ามีแต่อย่างมาสามารถรักษาซิ่วแล้วก็ยังมีฟ้ากันอีกเนาะแม่แล้วซึ่งว่ามื้อนี้รักษาฟ้าเฮาจะบอกเลยเนาะวิธีดีๆไว้นิดนึงก็คือนําเอาว่านห้างแค่นี้มา1บาทเฮาจะ1บาทเนาะก็คือเป็นอันที่ว่ายาวๆแล้วแม่มันแหละเป็นการนั่นแหละ1บาทมาแล้วก็เอาจพวกยุลุ่มที่ว่าเป็นแก่ๆเพิ่งเอาตัวแก่ๆเราจะมีเมืองหลายหั่นเอาตัวนั้นมาเซน้ําปะไว้ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเฮาก็จะมาปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วนําไปปั่นเลือบดก็ได้แล้วก็จะนําเอามาพอกหน้าเนาะพอกหน้าปะไว้แล้วก็พอกหน้าปะไว้ซึ่งว่าขึ้นกับความถนัดของแต่ละคนว่าเฮาจะไปบดหรือว่าจะเอาไปเอาไปใส่เลยก็ได้แม่นแล้วเพราะว่าเฮาจะแต่ละวิธีนี้ก็ขึ้นกับความถนัดของแต่ละคนแม่นแล้วเพราะว่าว่านห้างแค่นี้น่ะมันจะมีสรรพคุณก็คือว่าเป็นยาเย็นเวลาที่ว่าเฮาไปถึกแสงแดดร้อนแล้วหน้าเฮาเกิดอันเป็นฝ้าเนาะเพราะว่ามันเก็บสะสมความร้อนไว้หน้าเฮาจะเฮ็ดให้เฮาเป็นฝ้าได้ง่ายถ้าว่าเฮาโซกคือว่ามีว่าห้างแค่หรือว่าบักแตงเนาะสิว่าเฮาไปแช่ตู้เย็นไว้บ่จักหน่อยนึงให้มันเย็นๆนี่นะเฮาสามารถมาใส่หน้าน่ะจะพรคลายเฮาเวลาหน้าเฮาจะซุ่มซื่นขึ้นแล้วก็ยังรักษาสิว่าเป็นฝ้าเป็นซิ่วเมียงใดเป็นอย่างดีกันเลยโดยแม่แล้วซึ่งว่าห้างแค่นี้ลังจับที่บดเลือกปั่นแล้วเฮาจะมาพอกหน้าปะไว้ประมาณ 15-20 นาทีเพิ่งแล้วก็จะนะเฮาก็ล้างออกโดยน้ําสะอาดซึ่งมันจะช่วยเฮ็ดให้ฝ้าหั่นจางลงไปได้แม่นแล้วเราก็สามารถใส่คลิปตามปกติที่ว่าฮักษาพี่อันผิวหน้าต่อไปได้เจ้าแม่นแล้วเนาะซึ่งต่อไปเลยเนาะท่านผู้ชมนั่นก็คือหัวผักกาดข้าวลือหัวกะหลดข้าวซึ่งว่าหัวผักกาดข้าวลือกะหลดข้าวนี้เฮาจะนํามานั่นก็คือเอามาปั่นหรือว่าบดให้ละเอียดเลยเพิ่งแม่นแล้วบดให้ละเอียดแล้วก็
มาแปะไว้หน้าเรือมาพอกหน้าไว้ประมาณ15-20 นาทีซึ่งว่าวิธีนี้นี่เขาจะบอกไปเลยผู้ที่มีผิวผิวหน้าที่ว่าแพ้ง่ายนี่บุคคลใช้วิธีนี้เพราะว่ามันจะช่วยเห็นให้ผิวมันแพ้ไล่ขึ้นแต่ว่าอันนี้ผู้ที่ว่าเขาจะบอกเกี่ยวกับวิธีต่างๆนี่เขาจะบอกเกี่ยวกับผู้ที่ว่าใส่ครีมที่ว่าผ่านครีมมาไล่แล้วดีแต่ว่าวิธีนี้มันก็ดีแต่ต้องเบิ่งก่อนว่าผิวหน้าของเขาอ่อนหรือว่าเป็นแนวใดแม่เพราะว่าอันกระลดข้าวเนาะตัวนี้ที่ว่ามันจะมีแบบว่าสร้างที่ว่ากัดหน้าเฮาได้อย่างดีแม่นบ่ถ้าว่าคนได้ที่ว่ามีผิวบางแพ้ง่ายแม่สิก็ต้องให้ระมัดระวังกันเนาะเวลาที่ว่าใช้แล้วรู้สึกว่าแซ่บฮ้อนคันคายแม่สิบอกกันให้ลาน้ําโอทันทีเนาะแล้วก็อันฮิปไซที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมักเคยใช้ว่าซั่นซะคือว่ากันไว้เพื่อจะบ่ให้มันเกิดมีปัญหาที่ว่าแพ้บ่สิเนาะหรือว่ากินยาแก้แพ้ไว้ก็เป็นอย่างดีเนาะถ้าว่ารู้สึกว่าคันคันแพ้เนาะโดยแม่แล้วซึ่งว่าหัวกระลดข้าวนี่เฮานํามาพอกไว้นี่ขอแนะนําให้ผู้ที่ว่าใช้เราได้คนแนะนำให้เฮ็ดคืออาทิตย์ละ2-3 ครั้งก็ได้เพิ่งหรือว่าเป็นมื้อนึงละกาบ่ามื้อนึงละเฮาก็มาเฮ็ดตื่มได้ซิอันนี้ก็คือว่าช่วยรักษาฟ้าละเฮ็ดฟ้านี่จางลงได้เพิ่งโอ้เจ้าแม่นแล้วเนาะแล้วข้อ3เด้มีเจ้าตัวสุดท้ายนั่นก็คือแม่นมะขามเปียกดังที่เฮาฮู้กันดีเลยว่ามะขามมีก็สามารถนํามาหับทานได้ซิครับผู้ใดเว้นสิเนาะต่างๆเนาะสามารถไปได้แม่นแล้วเฮารักษาฟ้าได้เช่นว่ามะขามเปียกนี่เฮาจะนําเอามาแซ่น้ํามาพอกับมาแซ่น้ําไว้คือว่าเห็นถ้ามันเป็นเนื้อหรือเป็นมะขามที่ว่าเปื่อยๆสิเนาะมีน้ําสีแล้วเฮาจะมาทาบริเวณที่เป็นฝ้าเพิ่งอันนี้คือทั่วหน้าเลยก็ได้ค่ะแล้วสมมุติว่าทั่วหน้าก็ได้เพราะว่าเห็นหน้าเฮาซุ่มๆจังได๋เพิ่งเพราะว่าปะไว้ประมาณ3-5 นาทีแล้วก็ล้างออกโดยน้ําอุ่นเพิ่งอันนี้เฮาจะแนะนําให้ล้างออกโดยน้ําอุ่นเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้หน้ามีความซุ่มๆหลังจากล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นแล้วอันนี้ก็คือแบบสามารถใช้โฟมที่ว่าเฮาใช้ที่ว่าท่านปกติอยู่แล้วนี่มาล้างคืนเพราะว่ามะขามนี่มันจะมีเมื่อในเนาะแม้แล้วมันจะขาดจะผัดเสียวผิวที่ว่ามันตายแล้วเนาะให้มันออกไปเพราะว่ามะขามตอนที่เฮาฮู้เนาะมันจะส้มแล้วมันก็สามารถแบบว่ากัดผิวเนาะเพราะว่าเพิ่งหมักใส่ได้อยู่เหือนน่ะจะมาขัดผิวแล้วก็อาใส่หน้าพร้อมแม่สิบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ว่าธรรมชาติมันสามารถใส่ได้ทุกๆคนกันเลยแม่แล้วซึ่งว่ามะขามเปียกนี่มันก็สามารถช่วยลดจําพวกฟ้าพวกกะนี้ได้เพราะว่าอันนี้แนะนําเลยสิว่าคือเจ้าแนะนําอีกตื่มเช่นว่าเหือนไผ่ที่บ่มีมะขามเปียกสามารถนําใส่จําพวกมะขี้หูหรือว่าจําพวกมะหนาวนี้แทนได้เพิ่มแม่นแล้วเนาะจากที่ว่าเอามะขามเปียกหรือว่ามะหนาวนี่นะถ้าฟังแล้วเพิ่งมักเอามาพวกนี้มันจะข้าวได้ท่านผู้ชมเจ้าข้าวอันนี้บ่ต่อแล้วเนาะอันนี้บ่ต่อเนาะอันนี้น้องนี่แม่แล้วซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นวิธีดีๆที่ทางรายการของพวกเฮานํามาฟ้ามาตอนเกี่ยวกับรักษาฟ้าเนาะแม่แล้วถ้าว่าท่านได้ที่ว่ามีปัญหานี้อยู่เนาะก็ลองเอาสมุนไพรที่ว่าพวกเฮาแนะนํามา3ข้อนี้ลองไปใส่เบิ่งเนาะบางทีอาจจะเกิดผลกับท่านผู้ชมก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นการดีพวกเฮาก็ดีใจไปนําเนาะถ้าว่าบ่เกิดผลก็ลองวิธีใหม่ปรับเปลี่ยนกันไปเนาะเพื่อจะเจออันวิธีต่างๆที่ว่าเฮ็ดให้เฮาดีขึ้นว่าแม่นแล้วอีกอันนึงก็คืออยากให้แนะนําเนาะเช่นว่าผู้ที่ว่ารักษาหน้ารักษาฟ้าแล้วก่อนที่ออกแดดอย่างที่เฮาฮู้กันดีแล้วว่าฟ้าเกิดจากแดดที่เฮ็ดให้ผิวหน้าเฮาเกิดฟ้าเช่นว่าสิออกจากบ้านจ้างเหือนก็คือแนะนําให้ใส่ครีมกันแดดที่ตัวเองที่ว่าใส่เนาะสิบ่แพ้หน้าตัวเองเนาะจําพวก SPF เนาะจําพวก50บวกบวกขึ้นไปอันนี้จะเป็นการดีแม่นแล้วก็ลองใส่เบิ่งบางคนอาจจะใส่แห้งเกินไปก็อาจจะเฮ็ดให้เป็นฟ้าก็เป็นได้ได้เพราะว่ามันจะเฮ็ดให้อันผิวหน้าเฮาบางเด้มันเพราะว่ามันแห้งเกินไปอันนี้ก็ต้องใส่ให้มันแบบเบิ่งให้มันพอเหมาะพอสมกับสภาพผิวของเฮาแล้วก็แซงได้ที่พวกเฮาจะออกในแต่ละมื้อว่าซั่นซะเนาะแม่นแล้วอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่ทางรายการเฮานํามาฝากว่าเฮาก็โอกระลมกันมาไล่แล้วมันบ่เพิ่งเฮานําพาท่านผู้ชมในระยะต่อไปแม่นยังไปพักกันก่อนเนาะแล้วระยะต่อไปพวกเฮาไปเบิ่งละครกันว่ามื้อนี้ทุกๆคนจะหับบทบาทยังแล้วก็จะม่วนจะเฮฮาซําได้เอาเป็นไว้ท่านผู้ชมไปพักสมสิ่งที่น่าสนใจแล้วจะไปเบิ่งละครพวกเฮาในระยะต่อไปของรายการ